ถ้าเกิดยติปองดองที่ท่านเป็นผู้เสนอเนี่ยกรรมธิการนำไปสู่การปฏิบัติแล้วเกิดความสำเร็จได้เนี่ยสิ่งที่ท่านจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับงานชิ้นสำคัญชิ้นนี้มากสุดจะคืออะไรครับชาชนประมุ่งใจแค่นี้ความเป็นชาติมันเป็นไม่ได้นะถ้าเรายังขัดแย้งอยู่อย่างนี้เนี่ยความเป็นชาติมันเป็นไม่ได้ชาติประกอบด้วยอะไรบ้างขอบเขตขัดสองวัฒนธรรมประเพณีสามคนสังคมวัฒนธรรมประเพณีต่างเรานี่ขอบขันสีมาก็มีปัญหาชายแดนโดนไปเท่าไหร่ยังไม่รู้เกิดไม่เมื่อ5ปีที่แล้วสองสังคมเราเป็นขัดแย้งประเทศสามประชาชนนี่คือ3เรื่องของความเป็นประชาติเนี่ยมันเปราะบางหรือนั้นเราต้องแก้ทุกเรื่องมันถึงจะเป็นประเทศได้เรามีอำนาจการปกครองก็อำนาจก็ขัดแย้งกันไม่เลิกแม้ความเป็นชาติมันลำบากนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ประเทศที่เขาเข้มแข็งเจริญมาไม่ว่าจะเป็นเกาหลี ญี่ปุ่นหรือประเทศหลายประเทศเขามีความรู้สึกว่าเขามีอุดมการณ์ความรักชาติมากกว่าเขาไม่เห็นอย่างบางประเทศมีเงินทองนี่เขาไม่สนใจเขาสนใจว่าชายก็เป็นอะไรนี่มองเนี่ยดูแล้วคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินไปถึงจุดที่ปองดองได้ไหมครับเพราะว่าความปองดองเนี่ยมีความพยายามทำของหลายฝ่ายตั้งแต่หลังปฏิวัติมาหลายรูปแบบหลายกรรมการแต่มันยังไม่สามารถมาบรรจบกันได้ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าปัญหาความขัดแย้งมันเกิดจากการเมืองมันไปแก้ที่อื่นการเมืองไม่รับรู้วันนี้เรานำมาแก้ในสภาก็ถือว่าการเมืองไม่แก้ด้วยการเมืองในสภาในสภาเราถึงหยิบมาเรื่ององค์คณะของความขัดแย้งมันก็อยู่ในองค์คณะดังนั้นมาวันนี้เราก็แก้ด้วยคนกลุ่มนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นได้ดีที่สุดวิธีการปมีความรู้มีความสามารถเสนอแนะมาเขาไม่ทำแต่นี่ของเราสามารถขับเคลื่อนในวงการได้ด้วยตัวของเราเองทีนี้ว่าดูนำหน้าหลักของระบอบประชาธิปไตยทั้งองค์กรอิสระรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็มาผลักดันเรื่องนี้ไปด้วยกันครบกระบวนการแล้วมันจะไปได้ไหมมันจะไปได้แล้วถ้ามองในเรื่องเหตุปัจจัย1ซึ่งคนมักจะพูดว่าเรื่องตัวคุณทักษิณเรื่องของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามคุณทักษิณหรืออะไรต่างๆเนี่ยองค์ประกอบของกรรมาธิการที่ในสภาเนี่ยจะเข้าไปถอดสลักปัญหาในส่วนนี้หลักๆได้ด้วยมั้ยฮะคือทุกคนที่จะก้าวเข้ามาสู่ในการคิดเรื่องการปองดองเราบอกกันได้แต่ต้นแล้วว่าเราต้องใจก่อนใจต้องการปลองดองก่อนเมื่อใจต้องการปลองดองเมื่อใจต้องการปลองดองนี่มองอะไรล่ะมองที่ประชาชนมองที่ประเทศชาติถูกไหมเราต้องมองตรงนั้นปัญหามาเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากบุคคลใดก็ตามทำอย่างไรที่จะนำไปสู่ทำให้สังคมมันเกิดปลองดองวิธีการมันจะมีเยอะนะเมื่อก่อนนี้ผู้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อก่อนสมัยสงครามเย็นคนมันต่างทางความคิด66ทับ23มันออกมาทุกคนก็เข้ามาอยู่ในสถานเป็นมันแก้ได้มันมีวิธีการขอให้ตั้งใจจะทำแล้วก็ทำด้วยความรู้สึกแต่ทีนี้เนี่ยมันที่ท่านบอกว่าแก้มาแล้วมันไม่โดนฝ่ายการเมืองที่เป็นต้นเหตุจริงๆเนี่ยการดำเนินการตรงนี้จะให้โดนต้นเหตุจริงๆที่คนมองว่าต้นเหตุจริงก็คือคุณทักษิณหรืออาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชนชั้นนำในสังคมไทยหรืออีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกองทัพที่มองว่ามันเป็นเส้าหลักในการตรงนี้จะเข้าไปคุยกันประเด็นนี้มาแล้วว่าเราจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บครับมันจบเลยคำถามทั้งหมดปัญหาทั้งหมดมันจะจบจากความคิดเลยไม่ต้องไปมองคนนั้นคนนี้คนโน้นองค์กรนั้นองค์กรนี้เลิกถ้ายังไปหยิบฟื้นฝอยหาตะเข็บแสดงว่าไม่ต้องการปองดองเรื่องในอดีตที่ไม่มีประโยชน์ที่จะไปเท้าความเรียนอะไรที่มันจะมาฟื้นฟูไปหย
ียวยากันได้ก็ทำแต่เราจะมาคิดกันปัจจุบันกับอนาคตจบปัญหามันเดินได้เป็นอย่างที่คุณทักษิณเขียนจดหมายว่า forget and forgive แต่พลานุภาพของอดีตบางบุคคลที่เขามีดูน้ำหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมี